สวัสดีครับนี้เราก็มาเรียนเรื่องของ Liquid Passion นะครับ Liquid Passion เนี่ยก็เหมือนกับ Manual Passion ทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ยที่เรื่องเนี่ยว่าเป็น Regular เพราะมันมีเฉพาะจำกัดมี Operation จำนวนจำกัดอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึง Mathematical Passion คือตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์เนี่ยจะมีเครื่องหมายพวกลบคูณแล้วก็หารใช่ไหมครับลบคูณหารเป็น Operationนั้นอย่างเช่นเราเขียนว่าอะไร1บวก3เนี่ยมันก็หมายความว่ามันเท่ากับ4ตีความมันคือ4ใช่ไหมครับ3หาร1ก็คือเท่ากับ3อย่างเงี้ยอันนี้คือ expression ของ math ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของ regular expression regular expression ตรงเนี้ยมันจะมี operation แค่3ตัวก็คือเป็นบวกใช่ไหมครับหรือที่ว่าเป็น union ใช่ไหมครับแล้วก็มี concatenateconatenation เนาะการต่อกันนะครับแล้วอันนั้นก็คือเป็น queen star โอเคครับมี3ตัวเท่านั้นเองซึ่งทั้ง3ตัวนี้กระทำอยู่บนเซตนะครับอย่างเช่นว่าดูตัวแรกก่อนเนาะอย่างเช่นตัวแรกซึ่งทั้ง3ตัวนี้เซตของเราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเซตเหมือนกันซึ่งเราใช้ตัวนี้ในการที่อธิบายว่ามันเป็นเซตของคำเนาะ set of word ใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือเป็น language เหมือนกันโอเคนะครับอย่างเช่นมาดู operation แรกครับ union ก็ทำอยู่บาน set 2ตัวเช่นตัวนี้ครับเราเขียนเป็น a บวก b ใช่ไหมเราบอกว่าตัวนี้ก็คืออะไรครับ set ของ a อันนี้คืออะไรครับเซตของ b ออกมาก็ได้เป็นอะไรครับตีความว่าเป็นอันนี้คือตีความว่าเป็น a กับ b มันคือการยูเนียนกันใช่ไหมอันนี้คือได้เป็นนะครับ a บวก b นี่คือความหมายของเขาเนาะ a บวก b ครับก็คือเซตของ a ใช่ไหมครับยูเนียนกับเซตของ b ได้เป็น a b นั้นตรงนี้ก็ตีความเป็นแบบนี้โอเคนะครับอันนี้คือคอนเทนต์อันนี้คือยูเนียนก็คืออันนี้เป็นเซตอันนี้เป็นเซตออกมาก็เป็นเซตก็คือยูเนียนกันอีกตัวนึงครับคอนแคทิเนต a.b ใช่มั้ยครับอันนี้ก็คือเซตของ a อันนี้เซตของ b ใช่มั้ยครับคอนแคทิเนตเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มาคือเอาแต่ตัวนี้มาต่อกันตัวนี้ก็จะได้อะไรครับตัวแรกของตัวนี้มันคือเอาเซตตัวนี้มาเอา2เซตนี้มาคาร์เทียนก่อนจะได้เป็นอะไรครับได้เป็น AB ใช่ไหมจากนั้นก็คือเอาตรงเนี้ยมาก็เอา A กับเป็น B A ตามด้วย B หาคาร์เทียนโปรดักต์ออกมาก่อนแล้วก็เอาตัวแรกมาต่อที่ตัวที่2ให้ผลลัพธ์ออกมาก็ได้เป็นเซตนี้ครับนี่คือการต่อกันคอนแคทิเนตคือเอาตัวแรกใช่ไหมครับตัวที่2เนี่ยเซตตัวแรกตัวที่2มาคาร์เทียนโปรดักต์กันได้เป็นท็อปเปิลเสร็จก็เปลี่ยนจากท็อปเปิลตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นเซตของท็อปเปิลเนาะแล้วก็เปลี่ยนท็อปเปิลให้กลายเป็นตัวนี้เอาตัวแรกกับตัวที่สองมาต่อกันโอเคผลลัพธ์ได้เป็นอย่างนี้นะครับอีกตัวอย่างนึงเนาะสมมุติว่าเรามีเป็นแบบนี้ดูนะครับเป็น a บวก b กับ a sorry a บวก b มาได้ที่ไหนกับ a บวก bอ่ะเป็นไงครับ a บวก b ครับนี่คือ a บวก b a บวก b ตรงนี้ได้เป็นอะไรครับ ab ใช่ไหม concatenate กับอะไรครับ a b เหมือนกันนั้นอันเนี้ย cartesian product ของมันก็คือได้เป็นเท่าไหร่ครับออกมาเป็นอะไรนะ aa ab ba แล้วก็เป็น bb ใช่ไหมได้เป็นเซตออกมาอย่างนี้ใช่ไหม cartesian product ออกมาแล้วก็เอามาต่อกันได้เป็นอะไรครับ AA AB BA แล้วก็ BB งั้นผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายก็จะได้เป็นอะไรครับเซตของ AA AB BA แล้วก็ BB อันนี้คือความหมายของ A union B concatenate กับ A union B นะครับดูอีกอย่างนึงครับสมมุติว่าเป็นแบบนี้ล่ะ A concatenate กับ A บวก Bได้ไงครับก็จะได้เป็นอะไรครับความหมายก็คืออะไรครับ AA กับ AB ใช่ไหม
ก็อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเซตของ A อันนี้คือเซตของ A กับ B ใช่ไหมเอามาคลายเชื่อม product กันก็ได้เป็น AA กับ AB เนาะพอเข้าใจนะครับโดยทั่วไปแล้วบางทีเนี่ยเราก็จะ ignore ตรงนี้ไป ignore ตรง operation ของ concatenate อย่างเช่นตัวนี้เราจะเขียนเป็นอีกแบบนี้ได้ครับก็คือ A บวก B ได้โอเคเท่ากันนะครับเราจะ ignore ตรง concatenate ไปนะครับเราได้2ตัวเนาะคืออะไรครับมี union concatenate ต่อมาก็ queen star queen star เนี่ยรู้อยู่แล้วอย่างเช่นอะไรครับตอนที่เราเขียนแบบนี้ครับ A star นี่ความหมายของมันคืออะไรครับเซตของ A star ก็คืออะไรครับเลือก A ตั้งแต่0ตัวเป็นต้นไปแล้วก็มาต่อกันความหมายของมันก็คือ epsilon นี่คือไม่เลือกเลยใช่ไหมครับเลือก A มาตัวนึงเลือก A มา2ตัวเลือก A มา3ตัวไปเรื่อยๆจนถึงนะครับ infinity โอเคถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับ A บวก B star ความหมายของมันคืออะไรครับเซตของ A B แล้วก็ star ซึ่งตอนนี้รู้แล้วความหมายของมันคืออะไรครับ epsilon เลือกมาตัวเดียวใช่ไหมคือ AB เลือกมา2ตัวก็เป็น AA AB BA แล้วก็ BBไปเรื่อยๆจนถึง3 0 7 90โอเคอันนี้คือทั้ง3โอเปอเรชันใช่ไหมครับใช้ร่วมกันโอเคนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราเขียนเป็นแบบนี้ล่ะ A concatenate กับ A บวก B แล้วก็ A บวก B star หมายความว่าไงครับหมายความว่ามันมีคำอะไรมั่งอยู่ในภาษาตัวนี้อันนี้คือเป็นภาษา1ภาษาใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเซตของคำอยู่แล้วอย่างเช่นคำแรกคำแรกคืออะไรครับก็ตัวเดียวก่อนมีไหมตัวเดียวไม่มีเพราะว่าอย่างน้อยต้องเป็น2ตัวเอฟซอนมีไหมไม่มีเพราะว่ามันต้องมี A หรือไม่ก็ A ไม่ต้องมี AA หรือไม่ก็ AB นั้นคำแรกของมันก็คือเป็นอะไรครับ AA 1ตัวใช่ไหมตัวนี้มาต่อตัวนี้คือไม่เลือกเลยเป็นเอฟซิลอนใช่ไหมครับคำที่2ก็เป็นอะไรครับ AB ใช่ไหมที่เหลือก็อะไรครับตัวนี้ก่อนพี่นาให้ชุดนี้ก่อนนะชุดนี้ได้อันนี้ออกมาใช่ไหมครับได้เซตตรงนี้ออกมาจากนั้นก็มาคอนเทนเนตกับอะไรครับคอนเทนเนตกับ AB star AB star คือ epsilon AB ใช่ไหม AA B AB BA ต่างๆเยอะแยะมากมายงั้นการที่มาคอนเทนเนตกันนี้ได้อะไรครับอันแรกก็ได้เป็น AA ใช่ไหม AB 1ตัวใช่ไหมครับนี่เอาตรงนี้มาคอนเทนเนตตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คอนแทคตัวนี้คอนแทคตัวนี้กับตัวนี้ได้เป็นอะไรครับ AAA ตัวนี้ได้เป็น AAA ตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรครับ ABA เรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้คือการดูว่ามันมีคำอะไรมากในภาษาตัวนี้ออกมานะครับนั้นโดยสรุปนะครับ declaration ก็คือ expression ที่กระทำอยู่บนเซตใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เราใช้ตัวนี้ในการอธิบายเรื่องของภาษาตัวที่ operation เขาจะมีแค่3ตัวคือ union concatenation แล้วก็ queen star นะครับโอเค concatenate นะครับ concatenation โอเคถ้าจะมีแค่3ตัวเท่านั้นใช่ไหมง่ายๆเลยน้อยกว่าคณิตศาสตร์มีตั้งเยอะกว่านี้นะครับมี union เอาเซตมา union กัน concatenate คืออะไรครับเอามาต่อกันไอการต่อกันก็คือเอามาทำ clashing product ก่อนทุกอัน possible case แล้วก็มาต่อกันโดยที่เลือกตัวแรกกับตัวที่2มาต่อกันเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับอันที่3คืออะไรครับควีนสตาร์เรารู้อยู่แล้วเนาะก็คืออะไรครับเลือกตัวแล้วก็เอามาต่อกันนะครับนี่ทั้ง3ตัวก็เป็นแบบนี้นะครับควีนสตาร์นี่ก็เป็นชื่อคนควีนนะครับเป็นชื่อของคนที่คิดคนโอเปอเรชั่นตรงนี้ขึ้นมาโอเคเรามาดูตัวอย่างการดีไซน์มั่งสมมุติว่าผมต้องการดีไซน์ภาษาโดยการใช้ regular expression ในการที่เขียนอธิบายภาษาบทที่ผ่านมานี่เราใช้อะไรนะ Final Automata ตอนนี้เราใช้ตรง Regular Expression มั่งนะครับอย่างเช่นภาษาแรกคือสมมุติว่าเป็นภาษา L ที่ลงท้ายด้วยอะไรครับ01โดยที่ L เนี่ยใช่ไหมครับเป็น subset ของอะไรครับภาษา01 star อ่ะเป็นสับเซตของ01ต่างและลงท้ายด้วย01อันง่ายมากเลยมันลงท้ายด้วย01ใช่ไหมครับงั้นภาษา L ก็ต้องเขียนด้วย expression แบบที่เป็น
01ลงท้ายก่อนแน่นอนต้องลงท้ายด้วย01และไอ้ข้างหน้าตรงนี้ครับเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมก็คือต้องเป็น0บวก1แล้วก็สตางค์และอันนี้คืออะไรครับที่ลงท้ายด้วย01เพราะมี01ตรงท้ายใช่ไหมข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือที่ลงท้ายด้วย01โอเคนะครับต่อมาตัวอย่างนึงครับนี่คือตัวอย่างที่1อย่างที่2ครับแต่2เช่นว่าไอ้ที่เราใช้กันนะ A ใช่ไหมครับ startก็คือขึ้นต้นด้วย A แล้วก็ end with A โดยที่ครับ L เนี่ยเป็นสมาชิกเป็นสับเซตของอะไรครับ A B star อันนี้เราเคยทำกันละลงท้ายด้วยขึ้นต้นด้วย A ลงท้ายด้วย A ตัวอย่างที่2เนาะทำไงครับตัวอย่างที่2ขึ้นต้นด้วย A ลงท้ายด้วย A ง่ายมากเลยอันดับแรกคืออะไรครับ A ก่อนแล้วก็ตรงกลางเป็นอะไรก็ได้ก็เป็นอะไรครับ a บวก b สตาร์แล้วก็ a อ่ะขึ้นต้นด้วย a ลงท้ายด้วย a แต่อย่าลืมมันมีอีกตัวนึงคืออะไรครับ a ตัวเดียวก็เป็นสมาชิกในภาษาด้วยใช่ไหมเพราะว่า a ตัวเดียวเนี่ยคือขึ้นต้นด้วย a ลงท้ายด้วย a เพราะตัวเนี้ยตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่2ตัวเป็นต้นไปใช่ไหมคำตั้งแต่2ขึ้นไปแต่คำเดียวต้องร่วมด้วยก็คือตัว A ตัวเดียวงั้นจากนี้ปุ๊บเราก็บวกนะครับบวกคำเดียวเข้าไปอีกหนึ่งอันเพราะนี้คือยูเนียนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนี้คือคำตอบคำตอบคืออะไรครับ A A บวก B สตาร์แล้วก็ A แล้วก็บวกกับ A ตัวหนึ่งนี่ก็คือภาษาที่ขึ้นต้นด้วย A start with A and end with A นะครับขึ้นต้นด้วย A ลงท้ายด้วย A โอเคนะไม่มีเอพซิลอนนะครับอ่ะลองดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับสมมติอีกภาษาหนึ่งภาษาตัวนี้ครับจากเดิมใช่ไหม n with 01ใช่ไหมครับลงท้ายด้วย01ตัวที่ไม่ลงท้ายด้วย01ล่ะ not ไม่ลงท้ายด้วย01อ่ะลงท้ายด้วย01มั้ยครับก็ต้องลงท้ายด้วยอะไรอ่ะลงท้ายด้วยตัวนี้มี01มี2ตัวเพราะฉะนั้นที่เหลือเคสอื่นก็อะไรมั้งครับลงท้ายด้วย00ใช่ไหมลงท้ายด้วยอะไรครับลงท้ายด้วย10ลงท้ายด้วย11อ่ะ4ตัวครบแล้วและข้างหน้าเขาเป็นอะไรครับเป็นอะไรก็ได้ก็คือ0บวก1สตาร์แต่ลงท้ายด้วย00ลงท้ายด้วย10และลงท้ายด้วย11ตรงนี้เหมือนเช่นเดิมใช่ไหมครับไอ้นี่เหมือนอันนี้เหมือนกันที่ว่าตรงเนี้ยมันก็ต้องมีค่าตั้งแต่ครับมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม่ต้นไปใช่ไหมยังขาดไซส์1อยู่ไซส์1มีมั้งครับไซส์1ก็ต้องมี0กับ1นี่บวกไปเลยอันนี้คืออะไรครับไซส์1ไซส์0มั้ยมั้ย F2 เอาด้วยมั้ยครับ F2 ก็ต้องเอาด้วยบวกกับ F2 อีกตัวนึงนะนี่คือคำตอบของภาษาใช่มั้ยครับอันนี้คือสำหรับคำที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2ใช่มั้ยด้วยอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยนะครับ0010แล้วก็11แล้วก็ไซส์1ก็คือ0กับ1 2ตัวแล้วก็ไซส์0ก็คือ F2เพราะว่าเอฟซอนก็ไม่ลงท้ายด้วย01นะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างนึงนี่ตัวอย่างที่3นะครับนี่คือการออกแบบเนาะแบบที่3ตัวอย่างที่4ครับมีจำนวน0เป็นเลขคู่มั่งอ่ะสมมุตินะครับอย่างที่4ก็คือมี0เป็นจำนวนคู่ sorry number of 0ในคำในภาษาเนี่ยหารด้วย2เท่ากับ0อ่ะมีจำนวน0เป็นเลขคู่งั้นจำนวน0เป็นเลขคู่แปลว่านะครับมันต้องเป็น0 0แน่นอนกี่ตัวเป็นชุดเลยกี่ตัวก็ได้ใช่ไหมครับแต่อย่างเงี้ยมันจะได้เฉพาะที่เป็น0 0 0 0เรื่อยๆใช่ไหมครับกี่ตัวก็ได้แต่ว่านี่จะเป็นเลขที่หารด้วย2ของตัวแน่นอนมันจะไม่มีตัวนี้0 1 1 0ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องอะไรครับเอา1ไปใส่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะผมต้องบอกว่า L เนี่ยต้องเป็นสมาชิกเป็นสับเซตของอะไรครับ01 star ก่อนอ่ะงั้นอันนี้เป็นอัลฟาเบตในภาษาเฉยงั้นการที่จะเอา1มาใส่เนี่ยมันใส่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะเราต้องอะไรครับเอา1มาใส่ก่อนอ่ะ1ตัวนี้ก็ได้0 1 star 0 1 star 0อ่ะ star ช่วยไว้ใช่ไหมครับ queen star คือมี1กี่ตัวก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็0หนึ่งตัวก็ได้0 1ตัวก็ได้0ไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับแล้วทั้งหมดก็คือเบิ้ลของ0ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโดยที่อันนี้เป็นแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคำตอบของตัวที่นะมี0เป็นจำนวนคู่นะครับ
อ่ะอีกตัวอย่างนึงครับจะตัวอย่างนึงตัวอย่างที่5บอกว่าอะไรดีมี00ปรากฏอยู่แค่ครั้งเดียวใช่ไหมมี00ปรากฏแค่ครั้งเดียวต้องมีปรากฏต้องมีปรากฏด้วยนะอ่ะแรกครับมี00ปรากฏอยู่แปลว่านะครับมันต้องมี00อยู่ใช่ไหมต่อจากนั้นคือว่าไอ้ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันเป็นแบบอย่างนี้ไม่ได้ละเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ละไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรครับ00เกิดขึ้นด้วยนี่ก็มีโอกาส00เกิดขึ้นมันตรงนี้เป็นแบบนี้ไม่ได้เราบอกว่าโอเคมันก็คืออะไรครับ00แล้วก็ a กับ b โอเค a กับ b โดยที่อะไรครับ a ตรงเนี้ยต้องอะไรครับต้องไม่มี0อยู่ไม่มี00อยู่ใช่ไหมครับไม่มี00อยู่และต้องไม่ลงท้ายด้วย0ด้วยต้องไม่มี00แล้วก็ไม่ end with 0เพราะว่าเกิด end with 0ปุ๊บมันจะชนกับตัวนี้กลายเป็น00ปรากฏขึ้นมากกว่า1รอบมาดู A ก่อนครับ A ยังไงดีต้องไม่มี00อยู่แปลว่าอะไรครับ A มันก็ควรจะเป็นอะไรนะมันเป็น1บวก0ไม่ได้ละมันต้องไปแล้วครับมันต้องเป็น1ตัวละ1กี่ตัวก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าอีกตัวนึงคืออะไรครับมันต้องเป็นต้องมีโอกาสมี0แต่ต้องไม่มี0 2ตัวเพราะว่าครับอีกตัวนึงต้องเป็น0 1ใช่ตัวแรกเป็น1กี่ตัวก็ได้ใช่ไหมครับน่ะ1กี่ตัวก็ได้อีกตัวนึงคืออะไรครับที่ไม่ใช่เป็น0 0ต้องไม่มี0 0อยู่แปลว่ามันต้องเป็น0 1เท่านั้นก็คือ0 1 0 1 0 1 0 1ไปเรื่อยใช่ไหมเป็น10ก็ไม่ได้เพราะเกิดเป็น10ปุ๊บนี่เลยมันมาลงท้ายตรงนี้เป็น0มันก็เป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนั่น A ก็คือต้องอะไรครับเป็น1บวกกับ10 1ยูเนียนกับ01แล้วก็สตาร์เลือกมากี่ครั้งก็ได้นั่น A ก็คือไม่มี00และต้องไม่ลงท้ายด้วย0ตามนั้นเลยของ B ครับ B ก็จะกลับกันก็คือว่าต้องอะไรครับไม่มี00เหมือนกันแต่ว่าต้องไม่สตาร์ทต้องไม่สตาร์ทต้องไม่เริ่มต้นด้วย0ใช่ไหมอันนี้ not end with 0 นี้ต้องไม่สตาร์ทด้วย0ฉะนั้น B ก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับ B ก็คือเป็น1เหมือนเดิมเป็น1ก็ได้ต่อมาก็คือครับต้องเป็น1 0กลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ A และ B แล้วก็เอา A ที่ได้กับ B ได้ไปต่อกับแพทเทิร์นที่เราดีไซน์ไว้ก็ได้เป็นอะไรครับ1บวกกับ01อยู่เนี่ยเนาะสตาร์ใช่ไหมครับแล้วก็00ปรากฏแค่1ครั้งแล้วก็เป็นอะไรครับ1บวกกับ10สตาร์นี่คือคำตอบที่ว่าครับมี00ปรากฏอยู่แค่ครั้งเดียวเนาะครับงั้นวิธีการออกแบบใช่ไหมครับ ต้องพยายามหารูปแบบก่อนว่าเป็นรูปแบบไหน1 นะครับหารูปแบบให้ได้ใช่ไหมครับหารูปแบบได้ปุ๊บเอาความหมายของมันไปใส่แล้วดีไซน์ออกมาให้ถูกว่ามันจะมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีจำนวนที่เป็นอินฟินิตี้นะคิดไว้เสมอเลยครับว่ามันต้องมีนะควีนสตาร์แน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าดีไซน์อีกเทคนิคนึงคือเรื่องของที่ว่าจำนวนคำดูที่ว่ามันครอบทุกคำไหมอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมครับ not end with 01เนี่ยแพทเทิร์นนี้แน่นอนครับตั้งแต่2ไปจนไปใช่ปะแล้วก็อะไรครับมีจำนวนไซส์เป็น1แล้วก็จำนวนไซส์เป็น0นะครับโอเคเนาะนะครับก็นิสิตก็ลองไปหาโจทย์ลองมาพิจารณาแล้วลองทำดูนะครับผมตัวอย่างก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนิสิตลองทำดูนะครับผมยกอีกตัวอย่างนึงให้เป็น problem ไว้นะครับ problem คือหานะครับ problem อันนี้บอกว่าอันนี้คำตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นสับเซตของภาษาที่มี01สตาร์โอเคโดยที่อะไรครับคู่ของ00เนี่ยจะต้องเกิดก่อนจะเกิดก่อนคู่ของ11 00ต้องเกิดก่อน11เสมออย่างเช่นอะไรครับ00นี่ได้ใช่ไหมครับ00เกิดขึ้นก่อน0 11อย่างนี้ได้ใช่ไห
นะครับเพราะ0 0เกิดขึ้นก่อน1 1เกิดขึ้นก่อนคู่1 1อย่างเช่นอีกตัวนึงคืออะไรครับ0 1ได้มั้ย0 1ก็ได้เพราะว่านะครับมัน0 0เกิดขึ้นก่อนคืออันนี้มันไม่มีทั้ง0 0และ1 1นี่ก็ได้เหมือนกันหรืออย่างนี้ก็ได้เพราะว่านะครับไม่มีที่ y rate ตัวนี้คือ0 0เกิดขึ้นมาก่อนได้หมดแต่อย่างนี้ได้มั้ย1 1ไม่ได้เพราะว่านะครับ1 1ต้องมีแหละต้องมี0 0เกิดขึ้นก่อนเสมอโอเคอันนี้คือให้นิสิตลองไปคิดดูนะครับพอเป็มหาคำที่มีอะไรครับ0 0เกิดขึ้นก่อน1 1เสมอนะครับผมโอเคลองทำดูนะครับ